ทางนี้นะขอเรียกหนึ่งเวลานี้ปิดการจราจรเลยขอที่สองขอเรียกหนึ่งเวลานี้ส่วนปิดการจราจรได้ไหมค่ะตอนนี้ขบวนนำส่งศพเนี่ยเคลื่อนแล้วนะคะก็มีทางตำรวจทางหลวงนะคะนำขบวนให้นะคะแล้วก็ตามด้วยรถมูลนิธิโดยประมาณ 12-13 คันเนี่ยค่ะรถมูลนิธินะคะก็ขี่กันไปเป็นขบวนค่ะมีญาติผู้เสียชีวิตบางท่านเนี่ยก็ขึ้นไปกับรถมูลนิธิด้วยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ขี่รถส่วนตัวตามไปเพราะว่าบางคนก็มาจากกาฬสินธุ์ตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่แวะปั๊มน้ำมันนะคะตรงอำเภอปักธงชัยก่อนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเติมน้ำมันให้รถมูลนิธิทุกคันเนี่ยให้น้ำมันเต็มถังแล้วก็เดี๋ยวจะยิงยาวๆไปแล้วเดี๋ยวมีแวะตรงไหนอีกก็น่าจะขบวนเขาน่าจะเซตกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอีจันก็จะตามขบวนเหมือนกันขึ้นรถแป๊บนึงบอกตำรวจรอเราก่อนได้ปะโอเคเดี๋ยวอีจันก็ตามขบวนไปด้วยนะคะก็ทางทีมฮุก31เนี่ยค่ะมูลนิธิของโคราชนะคะเดี๋ยวก็ได้ประสานกันไว้แล้วค่ะกับทางมูลนิธิที่จังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวจะลำเลียงศพเนี่ยไปที่มูลนิธิที่จังหวัดกาฬสินธุ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทางมูลนิธิที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็เดี๋ยวจะนำศพเนี่ยให้กับทางญาติเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปนะคะขบวนไปเร็วมากเราน่าจะถึงกาฬสินธุ์น่าจะค่ำๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขี่เลนนี้ให้ลูกเพจได้เห็นขบวนหน่อยนึงแล้วกันเนาะก็ไปกันเป็นขบวนเพื่อจะได้ไม่ต้องพลัดหลงนะคะเพราะว่าต้องไปในที่เดียวกันอยู่แล้วทุกคันมูลนิธิเนี่ยประมาณ 12-13 คันค่ะมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนให้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยได้กลับบ้านนะคะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ขอให้รักษาตัวแล้วก็หายไวๆนะคะก็ถือว่าพาผู้เสียชีวิตได้กลับบ้านนะคะที่กาฬสินธุ์นะคะบ้านหลุมแล้วก็ตำบลโพทองนะคะผ่านจุดเกิดเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวยังไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวจะรอช่วงจุดผ่านจุดเกิดเหตุเดี๋ยวจะให้ลูกเพจได้ดูกันนะคะว่าตรงจุดเหตุเป็นยังไงตรงถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนึงสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อเช้าเราเนาะ
เส้นที่จะผ่านจุดเกิดเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูจุดเกิดเหตุเนาะอีกไกลไหมคะไม่ไกลไม่ไกลตอนนี้เราก็อยู่ในขบวนด้วยนะคะแทรกพี่เขามาหน่อยนึงขอเข้าตรงกลางก็เมื่อช่วงเช้าที่ได้ไปอีจันเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงเราไปดูที่จุดเกิดเหตุก่อนเลยนะคะก็มีคุณยายเนาะชื่อยายอะไรนะยายเกิดกับยายลายายเกิดกับยายลายายที่อยู่ที่เห็นใช่ไหมยายแสดงที่แกเป็นคนประสบเหตุยายแสดงชื่อยายที่นั่นค่ะคุณยายเกิดนะคะเป็นยายที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คือยายเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณยายเนี่ยขายของอยู่ริมทางค่ะเป็นร้านค้าแล้วก็สร้างเป็นเพิงเอาไว้นอนด้วยอยู่ตรงถัดมาอีกทีของข้างหน้าร้านค้าก็คืออยู่ข้างหลังตอนนั้นเนี่ยยายเกิดเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ดูทีวีนะคะยายก็เล่าว่ามันมืดด้วยตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงครั้งเดียวคือตู้มแบบเสียงดังเลยอ่ะแล้วก็หันออกไปเนี่ยก็ไม่เห็นเพราะมันมืดแต่เห็นแค่เป็นฝุ่นตลบแล้วก็เนี่ยเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาตอนนั้นยายก็เหมือนตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกก็รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็เรียกหาหลานก่อนเพราะว่าแกอยู่กับหลานนะคะแล้วก็พอเห็นแล้วว่าโอเคหลานเนี่ยปลอดภัยยายก็ถึงคว้าไฟฉายหรือหาอะไรที่ส่องแสงสว่างได้เนี่ยเดินออกมาดูก็ปรากฏว่าเป็นรถบัสเนี่ยค่ะแล้วก็ยายบอกว่าในช่วงที่ยายเดินออกมาดูเนี่ยยายเห็นว่ามีทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตที่กระเด็นออกมานอกรถบัสเนี่ยค่ะกระจัดกระจายตามพื้นถนนยายก็เข้าไปส่องไปดูถามอาการนะคะใครที่บาดเจ็บเนี่ยก็ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าละแวกนั้นเนี่ยก็มาช่วยกันดูช่วยกันพัดให้หรือว่าส่องไฟดูแล้วก็นำตัวออกมาจากจุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปส่องดูตรงบริเวณรถเนี่ยก็ตรงไหนที่ยายมองแล้วว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นตรงที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยคุณยายก็ไม่ไปแตะไปยุ่งก็รอให้เจ้าหน้าที่มาแต่ในส่วนคนเจ็บเนี่ยก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนตามที่ชาวบ้านจะช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็ค่อยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเหตุการณ์ที่คุณยายเห็นเนี่ยทันเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ยายก็เล่าด้วยว่าอีกนิดเดียวเนี่ยอีกแค่ข้อศอกเดียวจะโดนคุณยายพ่วงคุณยายไปด้วยละเพราะว่าคุณยายเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่หน้าทีวีซึ่งรถบัสพุ่งมาเนี่ยก็กวาดเอาทีวีคุณยายไปด้วยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะใกล้ถึงจุดเกิดเหตุแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเขามีการกู้ซากรถบัสไปแล้วหรือยังเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่มาเนี่ยทุกอย่างยังคงอยู่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พอถอก็มาทำการเขาเรียกว่าวัดตรงระยะที่รถเนี่ยพุ่งข้ามเลนมาค่ะข้ามแบรีเออร์มานี่ถึงแล้วใช่ปะข้างหน้าเนี่ยค่ะถึงจุดเกิดเหตุนู่นข้างหน้าอีก
เราซูมให้ดูตรงแบรีเออร์ค่ะมันจะเป็นสีของรถบัสสีของรถบัสติดอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามันเสียหลักแล้วก็ไปเสียดสีกับตรงแบรีเออร์กับกลางถนนนะคะแล้วก็ข้ามไปพุ่งไปในแนวตะแคงนะคะไปชนกับต้นกล้ามปูของฝั่งตรงข้ามแล้วกวาดเอาร้านค้าไปประมาณ4ร้านไปหยุดได้ตรงร้านที่5พอดีที่ได้รับความเสียหายนะคะก็เดี๋ยวเราตามขบวนไปยาว